สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Huawei P30 Pro และแน่นอนวันนี้มาทั้งทีค่ะจับเอามาแบทเทิลกับรุ่นที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก Samsung Galaxy S10 Plus แล้ววันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาเยอะที่สุดก็คืออุ้มเลือกเครื่องไหนระหว่าง S10 Plus กับตัว P30 Pro แต่ที่สำคัญค่ะอุ้มทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทุกคนนะคะว่าตัวไหนเหมาะกับคุณตัวไหนไม่เหมาะกับคุณเพราะฉะนั้นทั้งคลิปเป็นความเห็นส่วนตัวของอุ้มคนเดียวไปดูกันเลยค่ะทั้งสองตัวที่อยู่ในมือของอุ้มตอนนี้นะคะเชื่อว่าขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของใครหลายๆคนค่ะด้านขวามือคือ Samsung Galaxy S10 Plus ด้านซ้ายมือคือ Huawei P30 Pro นั่นเองทั้งคู่มีดีคนละอย่าง2อย่างนะคะถ้าดีที่สุดเลยสำหรับอุ้มก็คือถือมัน2เครื่องเลยค่ะแต่2เครื่องก็ตก 60,000 เกือบ 70,000 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาค้นหากันค่ะว่าเครื่องไหนเนี่ยจะเหมาะกับคุณมากที่สุดอย่างที่อุ้มบอกไปเมื่อตอนต้นนะคะมาดูกันทีละเครื่องดีกว่าเอาแบบอยากจะเทียบ Samsung Galaxy S10 Plus เป็นคนน่ะอุ้มนึกถึงผู้ชายคนนี้คือคาแรคเตอร์ค่ะของ Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยจะเป็นแบบตีรูปหล่อเกาหลีเน็ตไอดอลใส่แว่นน่ะแนวเนี้ยคือดูดีนะคะดูน่ารักตั้งแต่เห็นกันแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเนี่ยจะมีของดีๆมาให้เราได้ตลอดเวลาเลยที่สำคัญอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยเท่นะคะเอนเตอร์เทนเราได้ร้องเพลงเพราะอันนี้คือคร่าวๆของผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายอีกคนนึงนี่ผู้ชายคนนี้เลย Huawei P30 Pro ค่ะถ้าให้อุ้มเทียบเป็นคนเนาะอุ้มก็คงนึกถึงผู้ชายแบบติดแบบเนี้ยแล้วก็ดูเข้าถึงยากอ่ะแต่จริงๆแล้วพอคุยแล้วเอ้ยเขาคุยเก่งเขาคุยสนุกเนาะและสำคัญคือเขาจะมีมุมมองอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาค่ะอันนี้คือ Huawei P30 Pro เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายคนไหนมาจีบเราเราก็เอาได้หมดแหละคือก็น่าสนใจทั้งคู่นะคะแต่เราจะครบซ้อนก็คงไม่ดีเดี๋ยวมาลองดูทีละจุดดีกว่าว่าคนไหนจะตรงใจเรามากกว่ากันค่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยมาดูที่เรื่องของความหล่อนะคะเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใครออกใครคือทั้งคู่เนี่ยอุ้มชอบมากๆนะคะทั้ง2สีเลยสีพิซซึมไวท์ของ Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยมันก็คือนวลเนียนมากๆแล้วก็การเล่นไฟของมันนะคะเวลาโดนสภาพแสงนี่แตกต่างกันสีก็จะออกมาแตกต่างกันส่วนสีนี้นะคะที่เป็น Beating Crystal ของทาง P30 Pro คือเห็นตอนแรกนี่ว้าวมากแล้วก็เชื่อเลยว่ามันจะต้องขายดีแล้วมันก็ขายดีตามนั้นจริงๆนะคะการไล่สีจากสีฟ้าลงมาเป็นสีม่วงแบบพาสเทลแล้วมันสวยจริงๆนะคะในวิดีโอยังสวยไม่เท่ากับของจริงที่เราเห็นเลยทั้งคู่เลยเป็นสีที่อุ้มตัดสินใจไม่ได้ว่าถ้าจะต้องเลือกว่าชอบสีไหนมากกว่ากันก็เลือกไม่ได้นะคะก็คือชอบทั้งคู่เลยแล้วแต่มุมมองของเราละกันทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงสีไปแล้วแต่มันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละเครื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะอย่าง S10 Plus เนี่ยข้อได้เปรียบสำคัญของเขาเลยก็คือ1มันเบากว่านิดหนึ่งนะคะประมาณ20กรัม2มันบางกว่านิดหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ3คือหน้าจอของ S10 Plus เนี่ยจะคมชัดกว่าแบบรู้สึกได้นะคะจอของฝั่งนี้เป็น 2K เป็น 2K ที่ความละเอียดประมาณ522 ppi ค่ะถ้าเทียบกับจอของเจ้า P30 Pro จออันนี้จะเป็น Full HD Plus นะคะความละเอียดอยู่ที่ประมาณ398 ppi ถ้าดูเฉยๆแบบนี้ไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าพอมาดูคอนเทนต์ที่เป็น Entertainment นะคะดู Netflix ดูอะไรแบบนี้ก็จะเริ่มรู้สึกได้แล้วและที่สำคัญยังไงก็พูดถึง Netflix แล้วนะคะเจ้า S10 Plus เนี่ยจะรองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR Plus อีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ Fingerprint Scan นั่นเองทั้งคู่เนี่ยมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันไปนะคะอย่างตัวที่เป็น S10 Plus เนี่ยจะเป็นการสแกนนิ้วแบบ Ultrasonic เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเกือบทุกๆสภาพนิ้วนะคะเราจะสามารถสแกนเข้าได้แต่ก็จะช้ากว่าแน่นอนเลยค่ะส่วนฝั่งที่เป็น P30 Pro เนี่ยก็จะใช้เป็นแบบธรรมดาเนาะเป็นแบบออปติคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอยู่บ้างตามข่าวที่ออกมานะคะสิ่งต่อมาที่ทำให้คราวนี้สลับฝั่งแล้วนะเป็น P30 Pro เนี่ย
ที่ได้เปรียบกว่าค่ะก็จะมีเรื่องแรกเลยคือเห็นไหมจอมันจะยาวกว่าสูงกว่านิดนึงค่ะแล้วก็ด้วยความที่ฝั่งเนี้ย S10 Plus เนี่ยจะสังเกตดูที่ข้างๆเนี่ยมันจะบางกว่าเห็นปะเนี่ยให้ดูตรงกลางตรงเส้นข้างๆเนี่ยขอบจอเนี่ย S10 Plus เนี่ยจะบางกว่าซึ่งก็ดีค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาเนี่ยเราเล่นเว็บแล้วอุ้งมือหรืออุ้งมืออุ้งอ้วนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะไปโดนแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยแล้วฝั่งที่เป็น S10 Plus เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาเราสไลด์อ่ะแล้วพออุ้งมือเราไปโดนนะคะมันก็ไม่ยอมสไลด์จะเป็นปัญหามากเวลาเรานอนนะคะอันนี้ก็แอบหงุดหงิดใจอยู่นิดนึงแล้วก็จริงๆคือแจ้งกับทางเฮดควอเตอร์เขาไปแล้วแหละว่ามันมีปัญหานี้อยู่นะคะคือด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟเลยทีเดียวอ่ะเรื่องความหล่อนะคะความเท่ในการถือเนี่ยอุ้มเล่าประมาณนี้ละกันแต่ว่าไม่ตัดสินอะไรค่ะเพราะว่าอยากให้ตัดสินเรื่องของความสวยงามด้วยตาของคุณเอง